ก็คือพอมันเป็นเรื่องจริงอะเนาะทุกอย่างที่มันทำให้เราจินตนาการไปอะมันอาจจะน่ากลัวซะจนเราคิดว่ามันเป็นเรื่องแต่งหรือว่ามันเป็นฟิกชันแต่ว่าพอเรากลับมาคิดอีกทีนึงอะด้วยความที่มันเป็นเรื่องจริงมันทำให้เรื่องนี้มันน่ากลัวขึ้นไปอีกเพราะมันสามารถเกิดขึ้นกับชีวิตเราจริงได้สำหรับเราเรื่องลี้ลับมันเป็นเรื่องที่เหมือนอยู่กับเรามาตั้งแต่เด็กแล้วล่ะเติบโตมากับการ์ตูนโคนันเนาะแล้วก็แต่ว่าเนื้อหาในการ์ตูนมันเป็นเรื่องของฆาตกรเรื่องลี้ลับเรื่องผีๆเนี่ยส่วนใหญ่มันก็จะถูกคลี่คลายโดยวิทยาศาสตร์มันทำให้เรื่องราวมันกลมกล่อมเหมือนมีความลี้ลับมาเป็นน้ำจิ้มอ่ะแต่สุดท้ายแล้วมันเรื่องราวมันกลมด้วยอะไรบางอย่างที่มันมาคลี่คลายคนไทยก็ผูกพันกับเรื่องผีเรื่องลี้ลับไสยศาสตร์อยู่แล้วอ่ะถ้าเราตัวเองตัวตั้งนอกจากเรื่องผีที่เราชอบเราก็ชอบเรื่องที่เป็นเรื่องภาษาที่เรียกว่าทูคราอาชญากรรมที่เกิดขึ้นจริงอะไรเงี้ยถ้าเราไปหาในพอดแคสต์อ่ะมันเยอะมากแจ็คเดอะริปเปอร์ซ้ำกันนู้นกี่สิบรอบร้อยรอบแต่ว่าทุกรายการมันจะมีทฤษฎีตัวเองมีความจริงอีกแบบUntitled Case มันจะไม่ใช่รายการผีจริงจังขนาดนั้นนะมันจะมีความเฮ้ยยศเราไปเจอเรื่องนี้มาว่ะแม่งน่ากลัวว่ะยังไงบ้างน้ำเสียงประมาณนี้น้ำเสียงประมาณคุยกันอะหลักๆแล้วคือเราหาพื้นที่ที่จะเล่าเรื่องพวกนี้ยากมากเลยนะเพราะว่าเราจะไปเล่าให้เพื่อนฟังหรือว่าเพื่อนร่วมงานฟังแฟนฟังเนี่ยก็ไม่มีใครอยากฟังกับเราเพราะฉะนั้นพอดแคสต์เนี่ยก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นการรวมกลุ่มกันของคนที่ชอบในเรื่องเดียวกันนี่แหละมีเรื่องนึงที่เราหยิบมาเล่าใน EP แรกมั้งครับเป็นคดีฆาตกรรมต่อเนื่องที่อเมริกาโหมันเกิดขึ้นมา40 50 60ปีแล้วอ่ะไม่มีใครสามารถไปจับตัวคนร้ายได้ทำไมถึงจับไม่ได้อะไรขึ้นบ้างอะไรเงี้ยครับเราว่าอะไรอย่างเงี้ยมันน่ากลัวนะผมไปเจอมาในวิกิพีเดียพี่การที่มีคนค้นพบรองเท้ากีฬา21ข้างลอยติดอยู่ตามชายฝั่งในละแวกเดียวกันหมดแล้วพบว่าในรองเท้ากีฬานั้นน่ะมีเศษชิ้นเนื้อเท้าคนที่ติดอยู่ในนั้นจริงทุกข้างเลยนะสุดท้ายแล้วมันมีวิทยาศาสตร์มาอธิบายแหละแต่ว่าด้วยความที่มันเป็นเงื่อนงำแล้วมันเป็นเรื่องจริงอ่ะมันทำให้คนมันมีทฤษฎีสมคบคิดต่างๆนานามาช่วยกันคิดทำให้เรื่องนี้มันสนุกมากขึ้นเนิร์ดกับมันอ่ะมันคือเอาเรื่องลี้ลับแล้วมาทำให้เนิร์ดไอ้ตัวนี้ผมว่ามันเป็นเสน่ห์ของพอดแคสเตอร์ต่างๆนะที่จะมีทฤษฎีที่มาอธิบายอะไรที่มันจริงอ่ะมันก็เซ็กซี่กว่าก็ติดตามได้ทุกช่องทางนะครับไม่ว่าจะเป็น Apple Podcast Spotify SoundCloud แล้วก็ Podbean แล้วก็จริงๆก็กดไลค์เพจ Salmon Podcast ด้วยก็ได้ครับ